ึ่งนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะเดี๋ยวขอทานน้ำด้วยค่ะพี่น้องคะในพระคำของพระเจ้านะคะบอกเราไว้ว่าถ้าเราเจริญสติคนที่ฉลาดเขาจะฟังเรานะคะแล้วเขาจะฉลาดมากขึ้นแต่ถ้าเราเตือนคนโง่นะคะเขาก็จะดูหมิ่นดูถูกเรานะคะขอบคุณพระเจ้านะคะที่จะเชื่อว่าที่นี่ไม่มีคนโง่อยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าเขารู้ว่าจากประเทศนาเขาก็หลีกกันหมดแล้วนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเหมือนที่จอร์จไมเยอร์นักเทศชื่อดังนะคะเขาพูดไว้ว่าในยามที่เราอยู่ในคริสตจักรเราเทศนามาซาตานต้องไม่ชอบแน่ๆเลยที่เราจะลุกขึ้นมาจากหมายเทศนามันจะรีบเปิดประตูหนีทันทีแต่จะไม่ได้หมายความว่าพี่น้องของเราเป็นมารซาตานนะคะจะจำหมายถึงว่าการที่เราเป็นคริสเตียนบางทีเราก็ใช้อวัยวะของเราให้กับมารซาตานที่จะใช้เพื่อจะทำร้ายพี่น้องของเราเองนะคะให้เราระวังเช่นปากของเราใจของเราหรือว่าคำพูดของเราหรือสิ่งต่างๆเราต้องระวังนะคะแล้วก็เลือกที่จะทำตามพระเจ้ามากกว่าเลือกที่จะทำตามเสียงของมารซาตานนะคะพี่น้องคะจากที่จะได้มาเทศนาอยู่ตรงนี้จะได้ยินคำของมารซาตานพูดภาษาว่าเองเป็นใครที่อ่านลุกขึ้นจับไมค์เทศนาเองเป็นใครพระคัมภีร์ก็ไม่ได้เรียนมาเรียกจับไมค์ขึ้นเทศนารู้ไว้ซะด้วยว่าไม่มีใครอยากฟังคำเทศของเองหรอกแต่พระเจ้าจ๋าก็ถามพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าค่ะลูกเป็นใครทำไมถึงมีแต่คนไม่อยากฟังคำเทศของลูกแล้วพระองค์ก็บอกกับจ๋าว่าลูกเอ๋ยเจ้าลองไปส่องกระจกดูสิเจ้าเห็นใครอยู่ในนั้นเราเห็นเจ้าหญิงผู้สวยงามของเราเจ้าหญิงแห่งฟ้าสวรรค์ของเราสุดที่รักของเรายืนอยู่ในกระจกนั้นธิดาที่เราโปรดปรานธิดาที่เรามอบสิทธิอำนาจให้กับเขาเจ้าสามารถสั่งได้เลยทูตสวรรค์รอรับคำสั่งของเจ้าแล้วเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นลูกสาวสุดที่รักของเราเพียงแต่เจ้าเอ่ยปากพูดเจ้าเอ่ยปากเทศนามันจะเหมือนน้ำพุที่พุ่งออกมาจากตาน้ำเป็นตาน้ำหลายหลายตาพุ่งขึ้นมาเป็นแม่น้ำสายใหญ่รวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่แล้วก็หลั่งไหลไปถึงทุกคนเจ้ารู้ไหมเพียงแต่เจ้ามาหาเราเจ้าเป็นลูกสาวสุดที่รักของเราอย่าไปแคร์คำพูดของมารซาตานหรือคำพูดของคนอื่นแต่เจ้ารู้ไหมว่าเจ้าเป็นสุดที่รักของเราขอบคุณพระเจ้าค่ะในวันนี้จะเทศนาให้ตัวเองฟังแล้วก็เทศนาให้กับพี่น้องที่มีหูฝ่ายวิญญาณที่เปิดออกมีตาฝ่ายวิญญาณที่เปิดออกฟังขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้จะได้มาเทศนาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งวันนี้จะเทศนาเรื่องผู้รับใช้ที่พระเจ้าพอพระทัยพี่น้องคะในวันนี้เราจะอ่านพระธรรมลูกาบทที่19ข้อ11ถึง26ด้วยกันในฉบับอมตะธรรมในพาวเวอร์พอยต์หรือว่าในสุจบัตก็มีนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านเราจะสงบใจของเราอธิษฐานกันก่อนค่ะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เราได้มาอยู่ที่นี่ได้มีหูมีตาฝ่ายวิญญาณที่จะเปิดออกที่จะฟังเสียงของพระองค์พระเจ้าเราขอบคุณที่พระองค์เปิดโอกาสให้เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้ขอเฝ้าพระองค์ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ดีทั้งหมดที่พระองค์มอบให้กับเราเป็นพระคุณของพระองค์ที่เรานั้นไม่สามารถที่จะตอบแทนได้เป็นพระคุณที่สอนพระคุณให้กับเราเราเป็นเพียงแค่ผู้เล็กน้อยแต่พระองค์มองมาที่เราพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเห็นพระคริสต์ในตัวเราพระองค์เจ้าเราเป็นพระคริสต์น้อยๆเป็นธิดาเป็นโอรสของพระองค์เป็นผู้ที่พระองค์มอบสิทธิอำนาจไว้ในมือของเราแล้วเพียงแต่เราสั่งทูตสวรรค์นั้นรอรับคำสั่งของเราพระเจ้าเรารู้ว่าวันนั้นที่เราจะกลับไปหาพระองค์เราจะทำหน้าที่ของเราในโลกนี้ด้วยความกระตือรือร้นด้วยไฟจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง
เราจะไม่ฟังคำโกหกของมารซาตานแต่เราจะฟังพระองค์พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ขอพระองค์เจิมลูกเจิมปากและใจของลูกที่จะเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวที่ลูกพูดออกมานั้นจะเป็นพระคำที่ออกมาจากพระองค์ที่พระองค์นั้นให้กับลูกลูกขอบคุณพระเจ้าในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะพี่น้องคะเรามาอ่านกันสลับกันนะคะเดี๋ยวจะอ่านข้อที่11แล้วพี่น้องอ่านข้อที่12ไปด้วยกันนะคะข้อที่11บอกว่าขนาดคนทั้งหลายกำลังฟังอยู่พระองค์ตรัสคำอุปมาต่อไปเนื่องจากพระองค์เสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มแล้วและผู้คนคิดว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมาปรากฏทันทีข้อ12ค่ะเขาจึงเรียกคนรับใช้10คนมาและมอบเงินให้คนละ1ดินาและสั่งว่าจงนำเงินนี้ไปประกอบกิจการจนกว่าเราจะกลับมาอย่างไรก็ตามเขาผู้นี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์และได้กลับมาบ้านแล้วเขาให้ไปตามคนรับใช้ที่เขามอบเงินให้นั้นมาพบเพื่อดูว่าพวกเขาทำกำไรได้เท่าไหร่คนแรกมาบอกว่าข้าเจ้าข้าเงินหนึ่งดินาข้าได้ของนั้นมาอีกเจ้านายตรัสว่าดีมากคนรับใช้ที่ดีของเราเพราะเจ้าซื่อสัตย์ไว้ใจได้ในสิ่งเล็กน้อยจงดูแลสิบเมืองเถิดคนที่สองว่าท่านเงินท่านได้กำไรมากเจ้านายตักตอบว่าให้เจ้าดูห้าเมืองข้อ20ค่ะจากนั้นคนไทยจะอีกเมืองเถิดว่าตายข้าพระบาทกลัวฝ่าพระบาทเพราะข้าพระบาทเป็นคนร้ายเพราะฝ่าพระบาทเป็นคนร้ายความปราณียึดเอาสิ่งที่ไม่ได้ให้ไว้และเก็บเกี่ยวในสิ่งที่ไม่ได้หวานข้อ23นะคะก็แล้วทำไมไม่ฝากเงินไว้แล้วเอากลับได้รับคืนพร้อมดอกเบี้ยข้อ24ค่ะแล้วท่านสั่งที่อยู่ที่นั่นว่าจะเอาเงินที่เงินที่ได้ไปให้ที่ที่เราจะพวกเขาทูลตอบว่าข้าแต่ฝากพระบาทคนนั้นมีอยู่ตั้ง10ดินาแล้วสำหรับเหล่าศัตรูที่ไม่ต้องการให้เราเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเขานั้นจงนำตัวมาที่นี่และฆ่าต่อหน้าเราขอบคุณพระเจ้าค่ะพี่น้องคะจากพระคำที่เราได้อ่านไปลูกาบทที่19ข้อที่11ถึง26ให้เรามาสำรวจกับตัวเราเองนะคะว่าเราเป็นผู้รับใช้คนไหนของพระเจ้านะคะเราเป็นคนรับใช้คนไหนคนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นำเงินไปทำได้10วินาหรือคนที่ทำได้5วินาหรือคนที่เอาเงินไปฝากไว้ไม่ทำอะไรเลยนะคะแต่พี่น้องรู้ไหมคะพระเจ้าทรงเลือกและเรียกเราทุกคนให้มีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่และถวายเกียรติให้กับพระองค์นะคะแต่ก่อนที่เราจะรับใช้เราจะต้องถวายตัวของเราให้กับพระองค์ก่อนเราจะต้อนรับแผนการและยอมให้พระองค์มาเปลี่ยนแปลงเราก่อนนะคะการเป็นผู้รับใช้เราจะต้องถูกเตรียมให้พร้อมทั้งกายทั้งใจแล้วก็จิตวิญญาณนะคะเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ เราจะเดินในทางที่แคบนะคะเพราะว่าทางที่แคบนั้นเป็นทางที่ยากลำบากแล้วก็เราจะต้อง
เลือกที่จะเดินเมื่อเราอยู่ในทางของพระเจ้าเราจะเดินทางที่แคบลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วจะไม่มีทางให้เราได้ทำบาปอีกเลยนะคะเราต้องบริสุทธิ์เท่านั้นทางแคบมาถึงทางที่จากที่เราเดินทางที่กว้างมันจะถ้าเราตั้งใจจะเดินรับใช้พระเจ้ามันจะแคบลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะแค่จนเป็นทางที่เราต้องเดินตรงไปทางพระเจ้าเท่านั้นก็คือต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะพี่น้องคะพระคำทีของพระเจ้าในวันนี้ในเรื่องผู้รับใช้ที่พระเจ้าพอพระทัยจะแบ่งไว้เป็น3ประการนะคะต่อไปเป็นประการที่1 นะคะเมื่อพระเจ้าทรงเลือกและเรียกเรานะคะเราจะรู้แผนการเราจะรู้แผนการที่พระองค์ทำในชีวิตของเรานะคะเราจะต้องแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราอย่างเจาะจงนะคะพระองค์จะทรงทำพระองค์ประสงค์ให้เราทำพระองค์ประสงค์ให้เราทำงานของพระองค์และพระองค์ก็เรียกเราอย่างเจาะจงนะคะวันนี้พี่น้องรู้หรือยังว่าน้ำพระทัยเจาะจงของชีวิตของตัวเองคืออะไรนะคะถ้ายังไม่รู้ให้พี่น้องกลับไปอธิษฐานและอธิษฐานต่อพระเจ้านะคะที่พระองค์จะเผยเผยให้กับเราทราบว่าน้ำพระทัยเจาะจงของพระเจ้าในชีวิตของเราคืออะไรแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะนิมิตหรือความฝันหรือเป้าหมายก็คืออันเดียวกันนะคะที่พระเจ้าจะเปิดเผยให้เราทราบถึงนิมิตที่พระองค์ให้เราแต่ละคนนะคะนิมิตนั้นถ้าเราได้พบแล้วนะคะก็เหมือนกับ เราได้ตั้งครรภ์นิมิตนั้นนะคะตั้งครรภ์เหมือนสตรีนะคะที่ตั้งครรภ์ลูก9เดือนนะคะเขาก็จะต้องรอเวลาของ เด็กที่อยู่ในท้องที่จะค่อยๆปรับเปลี่ยนค่อยๆทำนะคะแล้วพระเจ้าจะทำงานของพระองค์แต่เราจะต้องรอแล้วก็ถูกเคลื่อนไปกับพระองค์ทีละขั้นนะคะที่น้องคะหญิงที่เขาตั้งครรภ์9เดือนเขาก็รอเวลาของการที่จะได้เห็นหน้าลูกทุกอย่างก็ต้องมีเวลาเป็นของตัวเองที่จะต้องรอนะคะที่น้องคะในพระคัมภีร์ก็มีหลายคนนะคะที่เขานั้นรอนิมิตของพระเจ้าเช่นแต่ว่าเขาก็จะรู้ตอนจบตั้งแต่ยังไม่เริ่มนะคะเขารู้ว่าตอนจบเขาจะเป็นยังไงในชีวิตที่เขาได้รู้จักพระเจ้าเช่นโยเซฟนะคะเขารู้ว่าตอนจบเขาเป็นยังไงคือพี่ๆของเขาจะมากราบเขาจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วพี่ๆก็จะมาเขารู้เขารู้แล้วว่าตอนจบของเขาจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ส่วนอับราฮัมก็รู้เหมือนกันว่าตอนจบของอับราฮัมจะเป็นยังไงพระเจ้าได้บอกอับราฮัมว่าอับราฮัมจะเป็นชนชาติที่ใหญ่ลูกหลานของอับราฮัมจะมากมายดั่งดวงดาวบนท้องฟ้าแต่อับราฮัมก็รู้ตอนจบแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเพราะว่าอับราฮัมนั้นแก่แล้วแล้วภรรยาของอับราฮัมก็เป็นมันอับราฮัมก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มไปถึงนิมิตนั้นได้อย่างไรนิมิตที่พระเจ้าให้อับราฮัมรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทำได้แต่อับราฮัมก็ได้แต่รอนิมิตของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของอับราฮัมในชีวิตของเราก็เหมือนกันนะคะเรารู้ว่าพระเจ้าเมื่อเราแสวงหาน้ำพระทัยจับจมของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะสำแดงให้เรารู้ว่าตอนจบของเราเป็นยังไงแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะเริ่มยังไงให้ไปถึงตรงนั้นได้เราจะต้องรอพระทัยของพระเจ้าอย่างเดียวเหมือนกับอับราฮัมเหมือนกับโยเซฟเราจะต้องรอเวลาของพระองค์เท่านั้นนะคะพี่น้องคะในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อที่20ถึง22ก็กล่าวไว้อย่างนี้นะคะว่าเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าพวกท่านจะร้องไห้คร่ำครวญขณะที่โลกเปลี่ยนปรีพวกท่านจะทุกโศกแต่ความทุกโศกข
ของพวกท่านจะกลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีผู้หญิงที่คลอดลูกย่อมเจ็บปวดเพราะถึงกำหนดแล้วแต่เมื่อทารกคลอดออกมานางก็ลืมความเจ็บปวดทรมานเพราะชื่นชมยินดีที่มีเด็กคนหนึ่งได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้พวกท่านก็เช่นกันขณะนี้คือเวลาทุกศพของพวกท่านแต่เราจะมาหาพวกท่านอีกและพวกท่านจะชื่นชมยินดีและจะไม่มีใครเอาความชื่นชมยินดีพวกท่านไปได้ของท่านไปได้นะคะพี่น้องคะพระพรของพระเจ้าจะมาพร้อมความเจ็บปวดหรือจะมาพร้อมกับความทุกข์ยากนะคะในบางครั้งที่เราเจอความทุกข์ยากนานาประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราที่เป็นความทุกข์ยากของเรามันจะแฝงด้วยพระพรของพระเจ้าอยู่ในนั้นเสมอถ้าเราอดทนผ่านการทดลองหรืออดทนผ่านความเจ็บปวดไปเราก็จะเห็นพระพรของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราบางทีเราเห็นชีวิตคนอื่นโอ้เขามีพระพรเยอะทำไมเขามีพระพรอันนั้นมีพระพรอันนี้แต่คุณไม่รู้หรอกว่าเขาต้องแลกมากับอะไรเขาต้องทนทุกข์ขนาดไหนกว่าเขาจะได้พระพรนั้นมาคุณแค่มองว่าอ๋อเขามีพระพรแต่คุณอย่ามีเหมือนเขาแต่คุณไม่รู้ว่าเขาต้องเจออะไรมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นพระพรของพระเจ้าจะแฝงด้วยความอดทนแล้วก็ความทุกข์ยากเสมอนะคะแต่ถ้าเราไม่ยอมเจ็บปวดไม่ยอมที่จะเข้าไปในความทุกข์ยากของพระเจ้าเราก็จะหนีพระองค์เมื่อพระองค์จะอวยพรเราพระองค์ต้องให้เราเจอกับความทุกข์ยากก่อนแต่เราดื้อกับพระเจ้าเราไม่ยอมเราก็จะกลายเป็นคนที่หนีพระเจ้าหนีพระพรแล้วก็หนีความเจ็บปวดนั้นแล้วเราก็จะหลงแล้วก็พ่ายแพ้และในที่สุดเราก็จะพินาศนะคะนี่เป็นพระพรของพระเจ้าและนิมิตของพระเจ้าในชีวิตของเราเราต้องตอบสนองด้วยการอดทนสู้ทนแล้วก็บัดบั่นไปกับพระเจ้านะคะเราต้องไม่ถอยหนีแล้วก็ยอมแพ้นะคะต่อไปค่ะเป็นประการที่สองค่ะประการที่สองนะคะเมื่อเราให้พระเจ้าเมื่อเรายอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราเราต้องถูกทดสอบและถูกทดลองนะคะในพระธรรมอิสยาห์บทที่54ข้อที่11ถึง12กล่าวไว้อย่างนี้นะคะว่าโอ้นครซึ่งถูกทรมานถูกพายุพัดกระหน่ำและไม่ได้รับการปลอบโยนเราจะสร้างเจ้าด้วยไททูลผ่านรากของเจ้าคือทองสีน้ำเงินเราสร้างหอรบของเจ้าด้วยทับทิมประตูของเจ้าทำจากพลอยอันวาวับว้าวพี่น้องคะพระเจ้าปรารถนาที่จะสร้างเรานะคะพระองค์ปรารถนาจะสร้างเราให้สวยงามพระองค์ปรารถนาจะสร้างนครที่สวยงามในชีวิตของเรานะคะเหมือนกับเราเป็นทหารนะคะที่พระองค์จะให้เราเข้าไปในสนามรบเนี่ยเราจะต้องถูกฝึกอย่างหนักก่อนเพื่อเราจะเข้าไปสนามรบได้ถ้าเราถูกส่งเข้าไปในสนามรบเลยแน่นอนว่าตายแน่ๆนะคะแต่ว่าพระเจ้าจะส่งเราเข้าไปสนามรบคือเข้าไปในการงานของพระเจ้าเนี่ยเราจะต้องถูกเตรียมก่อนเหมือนกับการสร้างบ้านเหมือนกันก่อนจะสวยงามมันก็ต้องถูกก่อสร้างให้สวยงามก่อนเพื่อจะสวยงามแล้วเป็นสิ่งที่ใช้การได้นะคะพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตของเราแบบนั้นนะคะพระองค์จึงเตรียมชั้นเรียนไว้ให้กับเรานะคะแต่ละชั้นที่พระองค์เตรียมไว้ให้กับเราเราสังเกตได้เลยตั้งแต่เรามารู้จักพระเจ้าเราจะเริ่มจากอนุบาลก่อนอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ป.1ป.2ป.3เรียงรายไปเรื่อยๆจนชีวิตเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆให้พี่น้องกลับไปสำรวจตัวเองนะคะว่าเราอยู่ชั้นไหนแล้วอยู่ชั้นม.6 อยู่ชั้นป.1 อยู่ชั้นมหาวิทยาลัยหรือว่าจบแล้วพี่น้องคะให้เราเรียนรู้ไปกับพระเจ้าเรียนรู้ไปกับพระวิญญาณ
ทีละชั้นทีละชั้นไปกับพระองค์นะคะเพราะว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าถ้าเขายอมให้กับพระเจ้านะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคือจำเป็นที่เราต้องไปเรียนพระคัมภีร์ต้องไปเรียนเพิ่มเติมแต่ถ้าเราไม่มีเวลาหรือเราเป็นผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้เป็นพิเศษพระเจ้าจะให้พระวิญญาณของพระองค์สอนเรานะคะเราจะเรียนรู้ไปกับพระวิญญาณทีละขั้นทีละขั้นพระองค์จะสอนเราตัวต่อตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นผู้ที่ถูกเตรียมพระเจ้าจะเตรียมเราผ่านทางพระวิญญาณนะคะจะต้องถูกเตรียมไปทีละขั้นทีละขั้นไปกับพระวิญญาณเพียงแต่เราบอกว่าเรายอมให้พระองค์สอนเรานะคะเรามองหาครูทุกครั้งที่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เรามองหาว่าพระองค์ต้องการสอนอะไรลูกในเรื่องนี้แล้วเราจะได้รู้ว่าพระองค์ต้องการสอนเรื่องนี้กับเรานะคะนี่เป็นชั้นเรียนที่พระองค์จะสอนให้กับเรานะคะแล้วพระองค์ก็ยังจะและเราก็จะต้องเจอการทดลองนะคะการทดสอบที่แสนเจ็บปวดนะคะเมื่อเรายอมพระเจ้าเพราะว่าพระองค์จะเข้ามาปรับเปลี่ยนชีวิตของเรานะคะพระองค์จะทำให้สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเราเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีนะคะพระองค์จะปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องแล้วก็ดีนะคะพระองค์จะเข้ามาลิดกิ่งนะคะกิ่งในชีวิตของเรากิ่งที่ไม่ดีพระองค์ก็ลิดออกไปในกิ่งสิ่งที่ดีนะคะพระองค์กิ่งที่ไม่ดีพระองค์จะตัดออกไปนะคะสิ่งที่ดีพระองค์ก็จะลิดไว้เพื่อให้เกิดผลมากขึ้นนะคะในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ2ก็ได้บอกไว้ถึงการลิดกิ่งไว้อย่างนี้นะคะว่าพระองค์จะตัดทุกแขนงในเราที่ไม่เกิดผลทิ้งส่วนทุกแขนงที่เกิดผลพระองค์จะทรงลิดเพื่อให้เกิดผลมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อเรายอมกับพระองค์เท่านั้นนะคะแม้จะเจ็บปวดแม้ไม่ได้ทำตามใจตัวเองบาปที่เราอยากจะทำแต่ก็ไม่ได้ทำเราต้องยอมจริงๆนะคะให้พระองค์ทำทุกอย่างในชีวิตของเราแม้มันจะเจ็บปวดนะคะแม้ให้เรายอมเหมือนกับพระเยซูนะคะพระเยซูก็ยอมพระบิดาทุกอย่างนะคะพระองค์ยอมเจ็บปวดเพื่อพระเจ้าพระองค์ทรงยอมให้พระบิดาพระทัยของพระบิดานั้นสำเร็จพระองค์ทรงถูกมารทดลองในถิ่นทุรกันดารนะคะพระองค์ถูกปฏิเสธพระองค์ถูกคนดูถูกพระองค์ถูกตีนะคะแล้วก็ถูกถุนลายลงหน้าพระองค์ทรงถูกเอาหินขว้างด้วยนะคะพระองค์ทำทุกอย่างแล้วก็เพื่อเชื่อฟังพระบิดาเพื่อพระทัยของพระบิดาจะสำเร็จนะคะพระเยซูก็ได้บอกไว้ว่าถ้าโลกนี้เกลียดฉันท่านก็จงรู้เถอะว่าโลกนี้ก็เกลียดฉันเราเหมือนกันนะคะที่โลกไม่รู้จักพวกท่านก็เพราะว่าโลกไม่รู้จักเราพระองค์เจอแบบไหนเราก็ต้องเจอแบบเดียวกันกับพระองค์นะคะเพราะเราตัดสินใจที่จะเดินตามพระองค์เราก็จะต้องเจอเหมือนที่พระองค์เจอทุกประการนะคะจนกว่าพระองค์จะเห็นว่าเราเป็นคนที่ใช้การได้พระองค์จะปรับเปลี่ยนและให้เราเจอความทุกข์ยากต่างๆนานาจนกว่าพระองค์จะเห็นว่าเราพร้อมแล้วที่จะเข้าสนามรบพร้อมแล้วที่จะทำงานของพระองค์นะคะงานหรือลิมิตที่พระองค์มอบให้เรานั้นใหญ่เท่าไหร่เรารู้ถ้าเราแสวงหาและเราจะรู้ว่าพระองค์จะใช้เราทำอะไรเรารู้ว่าใหญ่หรือเล็กหรือกลางๆถ้ายิ่งงานที่เราได้รับจากพระเจ้าใหญ่เท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องเจอความการถูกเตรียมที่เจ็บปวดมากเท่านั้นนะคะพี่น้องคะในเหมือนในพระธรรมเยเรมีบทที่12ข้อ5กล่าวไว้อย่างนี้ค่ะว่าหากเจ้าวิ่งแข่งกับมนุษย์และขอทำให้เจ้าหมดแรงแล้วเจ้าจะวิ่งแข่งกับม้าได้อย่างไรหากเจ้าสะดุดล้มในที่ที่ปลอดภัยแล้วเจ้าจะทำยังไงในถิ่นลุ่มแม่น้ำจอแดนพี่น้องเห็นไหมคะว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะเตรียมเราและนี่ก็คือการทดสอบที่ในการทดสอบที่เราจะต้องยอมให้พระองค์เข้ามาปรับเปลี่ยนเราจะต้องเจอการทดลองอีกนะคะการทดลองก็คือพระเจ้าจะให้มารซาตานเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราเอาสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราปรารถนาเข้ามาเพื่อจะทดลองเราว่าเราจะเอาสิ่งนั้นไหมสิ่งที่ใจเราปรารถนาแล้วเราจะหันหลังให้พระเจ้าแล้วทำตามความปรารถนาของตัวเองหรือไม่
นะคะให้เราตรวจสอบเรานะคะว่าเราลงไปกับมารหรือยังหรือว่าเรายังเดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่พี่น้องแต่ละคนรู้ว่าความปรารถนาของตัวเองคืออะไรแล้วมารก็รู้ว่าเราปรารถนาอะไรแล้วมารก็เอาสิ่งที่เราปรารถนานี่แหละค่ะมาล่อลวงเรามาทดลองเราเพื่อให้เราเลือกว่าเราจะเลือกอะไรเลือกการทดลองของเดอะสตาร์หรือเลือกที่จะเอาชนะการทดลองและผ่านการทดสอบของพระเจ้าไปได้ให้พี่น้องกลับไปและตรวจสอบตัวเองนะคะว่าเราได้หลงไปกลับมาหรือเปล่าถ้าเราหลงให้เรากลับมานะคะพระเจ้ารอเราพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยทุกครั้งพี่น้องคะการที่เรามาอยู่ร่วมกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่ว่าพระเจ้าเตรียมเราทุกๆคนให้มาอยู่ด้วยกันการที่เรามาอยู่ที่คริสตจักรเดียวกันมาอยู่เป็นบ้านหลังเดียวกันแล้วเราก็ต่างคนต่างถิ่นต่างที่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมาเจอกันหรือจะมาอยู่ด้วยกันได้ถ้าไม่ใช่พระเจ้าจับให้เรามาอยู่ด้วยกันนิสัยของเราก็ต่างกันแต่ละคนก็มีนิสัยมีทุนเดิมที่ไม่เหมือนกันแต่เราก็มาอยู่ด้วยกันอันที่จริงแล้วนะคะพระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วเราจะทำตามพระคำของพระเจ้าได้อย่างไรคะในการที่เราจะอยู่ด้วยกันพระคำของพระเจ้าที่บอกว่าให้เราอยู่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เรารักซึ่งกันและกันให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจะทำได้ยังไงคะมันเป็นเรื่องยากเหลือเกินเพราะว่าเราแต่ละคนก็มาจากแต่ละที่ที่ไม่เหมือนกันอย่างอาจารย์ลีก็มาจากประเทศเกาหลีตัวหนูเองก็มาจากภาคเหนือมีคนมาจากภาคใต้มีคนอย่างพี่บุญปากก็มาจากประเทศนึงซึ่งแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันประเพณีก็ไม่เหมือนกันอาหารการกินก็ไม่เหมือนกันแต่เรามาอยู่ร่วมกันได้อย่างไรพี่น้องรู้ไหมคะพระเจ้ามีแผนการที่ให้เรามาอยู่ร่วมกันแผนการที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเรานะคะการที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยพระเจ้าต้องการที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตของเราโดยการให้คนข้างๆนี่แหละค่ะเป็นคนที่สอนเราในการที่เรามาอยู่ด้วยกันทำให้จิตวิญญาณของเราสวยไปด้วยกันทำให้เราเติบโตไปด้วยกันปัญหาไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะปัญหาการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นมันจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมันจะทำให้เราดูเหมือนว่าเราจะแพ้นะการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันทุกวันไม่ถูกใจกันโกรธกันเกลียดกันไม่ให้อภัยกันแต่พี่น้องดูเหมือนว่าเราจะแพ้นะคะการที่เรามาอยู่ด้วยกันแล้วมีเรื่องแตกหักกันไม่ถูกใจกันแต่ว่าพี่น้องรู้ไหมคะว่าพระเจ้าชนะแล้วพระเยซูบอกไว้ว่าเราชนะโลกนี้แล้วพระองค์ทรงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราแล้วก็คือพระองค์ชนะโลกนี้แล้วเราเป็นพระกายของพระองค์เราก็จะชนะไปกับพระองค์พี่น้องลองสังเกตนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะชนะนะคะในพระธรรมสุภาษิตบทที่27ข้อที่17กล่าวไว้อย่างนี้นะคะว่าเหล็กรับเหล็กได้ฉันใดคนเราก็รักกันได้ฉันนั้นอาเมนมั้ยคะงั้นการที่เรามาอยู่ด้วยกันการที่เรามีเรื่องกระทบกระทั่งกันไม่ถูกใจกันคนนั้นไม่ถูกใจคนนี้คนนี้ไม่ถูกใจคนนั้นมันเหมือนหินที่เอามากระทบกันไปกระทบกันมาสุดท้ายแล้วสวยทั้งคู่เลยค่ะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็ถูกกระทบจนมันหลุดหายไปสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็สวยงามไปด้วยกันกลายเป็นพลอยกลายเป็นสิ่งที่สวยงามเพราะว่าทั้งคู่ก็ถูกกระแทกกันไปกระแทกกันมาสุดท้ายสวยทั้งคู่เลยพี่น้องเห็นไหมคะว่าพระเจ้ามีวิธีต่างๆนานาที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขเราในสิ่งต่างๆนี้พี่น้องคะให้เราหันไปสะกิดคนข้างๆแล้วบอกว่าเธอจะมากระทบกับฉันหน่อยไหมเราดูเธอจะมากระทบกับฉันหน่อยไหมเพื่อเราจะสวยงามไปทั้งคู่ขอบคุณพระเจ้าค่ะ
พี่น้องคะการสร้างสาวกสาวกของพระเจ้านะคะการสร้างสาวกนะคะไม่ใช่แค่หน้าที่ของศิษยาภิบาลคนเดียวนะคะแต่เป็นหน้าที่ของสมาชิกหรือหน้าที่ของคริสเตียนทุกๆคนนะคะการที่เรามาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันเรามาเรียนรู้จากคนข้างๆนี่แหละค่ะการที่เรามีอะไรที่ไม่เหมือนกันสิ่งเหล่านี้แหละที่กำลังสอนเรานะคะสิ่งเหล่านี้แหละที่กำลังบอกเราเช่นเราเจอคนข้างที่ไม่ถูกใจเราหรือทำสิ่งใดที่ไม่ดีกับเราถ้าเรารู้จักที่จะเรียนรู้เราก็จะให้อภัยเขาจากที่เราไม่เคยให้อภัยเราให้อภัยไม่เป็นเราก็ให้อภัยจากที่เราไม่เคยถ่อมใจที่จะฟังคนอื่นเราก็ถ่อมใจที่จะฟังคนอื่นจากที่เราเป็นคนที่ไม่รักคนอื่นเรากลับเป็นคนที่รักคนอื่นขึ้นมาถูกปรับเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวทั้งที่เราไม่เคยเป็นอย่างนี้แต่เมื่อถูกกระแทกกันไปกระแทกกันมาเราต้องฝึกตัวเองให้รู้จักที่จะให้อภัยรู้จักที่จะรักคนอื่นเห็นไหมคะว่าการที่เราอยู่ด้วยกันเป็นการเหล็กรักเหล็กได้ฉันใดคนก็รักคนได้ฉันนั้นพระเจ้ามีวิธีที่จะทำให้เรารักกันไปรักกันมาสุดท้ายเราก็คงแล้วเราก็สวยงามแล้วเราก็จะเป็นคริสตจักรที่พระองค์ใช้การได้แล้วพระองค์จะใช้การเรานะคะแต่ละคนพี่น้องคะในการที่เรามาอยู่ด้วยกันนะคะเราก็เหมือนอวัยวะของกายนี้นะคะพระคริสต์เป็นศีรษะของเราเราเป็นพระกายของพระองค์เรามาอยู่ร่วมกันเราเป็นกายเดียวกันนะคะในยามที่มือทำบาปนะคะปากก็เตือนนะคะในยามที่ตาทำบาปหูก็เตือนนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่มีคนที่มีใครมาเตือนเราถ้าไม่มีใครเตือนเราเลยเนี่ยเราก็อาจจะหลงหรืออาจจะทำผิดไปได้หรือก็อาจจะเจ็บปวดกับการทำผิดของเรานะแล้วเราก็จะเติบโตไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินใครเตือนเราเนี่ยให้เราไวช้าในการพูดแล้วก็ไวในการฟังนะคะช้าในการให้เราไวในการฟังนะคะแล้วก็ช้าในการพูดแล้วเราก็จะช้าในการโกรธด้วยนะคะแต่เราเก็บให้เราเก็บคำพูดของคนอื่นนะคะมาคิดว่าเราได้ทำอย่างที่เขาพูดไหมถ้าเราทำอย่างที่เขาพูดเราต้องกลับใจนะคะและเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเพราะพระเจ้าให้คนข้างๆสะกิดเราให้เรารู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรนะคะแต่ถ้าเราสำรวจตัวเองแล้วจากพระคำของพระเจ้าเราสำรวจตัวเองแล้วเราไม่มีอะไรที่ต้องแก้ไขเราถูกต้องกับพระเจ้าพระองค์บอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่เรากลับมีมุมมองที่ต่างจากคนอื่นนั่นแหละค่ะเป็นการที่พระเจ้ากำลังให้เราเจอการทดลองการทดสอบของพระองค์มีการเข้าใจผิดมีการถูกเรียนแบบคนอื่นเข้าใจเราผิดอย่างเช่นพระเยซูนะคะพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์เข้ามาในโลกนี้และพระองค์ก็เข้าไปในคริสตจักรสมัยก่อนเรียกพระวิหารนะคะแล้วก็ไปเทศนาแต่คนของพระองค์กลับปฏิเสธพระองค์เองคือพวกปุโรหิตพวกที่เป็นอาจารย์ในโบสถ์กลับปฏิเสธว่าพระองค์ไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้าพระองค์กำลังหลอกลวงพระองค์กำลังพาทุกคนหลงไปจากทางของพระเจ้าและพวกเขานี่แหละคนของพระองค์นี่แหละที่จับพระองค์ไปดึงบนไม้กางเขนเพื่อจะฆ่าพระองค์เพราะว่านี่เป็นแผนการของพระเจ้าที่จะให้พระองค์นั้นมาตายบนไม้กางเขนให้กับเราการที่บางทีเราคำพูดของคนอื่นให้เรามาใช้ตรวจสอบตัวเรานะคะถ้าเราผิดให้เราแก้ไขแต่ถ้าเราไม่ผิดเราให้ดำเนินต่อไปกับพระเจ้าเมื่อเรายึดมั่นและสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้องนั้นให้เรายึดต่อไปและดำเนินต่อไปนะคะพี่น้องคะปิดท้ายนี้ก็มีในพระธรรม1เปโตรนะคะก็ได้บอกกับเราไว้ใน12
บทที่4ข้อ12และถึง19นะคะก็ได้บอกไว้ว่าเพื่อนชิระอย่าแปลกใจกับการทดลองอันแสนเจ็บปวดที่ท่านเผชิญอยู่ราวกับว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านแต่จงชื่นชมยินดีร่วมในการทุกข์ยากของพระคริสต์เพื่อท่านจะได้ชื่นชมยินดีเป็นล้นพ้นเมื่อพระเกียรติสิริของพระองค์มาปรากฏถ้าท่านถูกดูหมิ่นเนื่องจากพระนามของพระคริสต์ท่านก็เป็นสุขเพราะพระวิญญาณอันทรงพระเกียรติสิริและพระวิญญาณของพระเจ้าผู้สถิตในท่านท่านจะทนทุกข์ก็อย่าให้ทนทุกข์ในฐานะที่เป็นฆาตกรขโมยหรืออาชญากรประเภทต่างๆแต่แม้หรือแม้แต่เป็นคนที่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นนะคะแต่ถ้าท่านทนทุกข์ในฐานะที่เป็นคริสเตียนก็อย่าละอายแต่จงสรรเสริญพระเจ้าที่ท่านได้รับการทรงเรียกขานตามพระนามนั้นเพราะถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าและถ้าการพิพากษาเริ่มต้นที่พวกเราและผลลัพธ์ของบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรเล่าและถ้าคนชอบธรรมยังยากที่จะได้รับความรอดแล้วคนอธรรมกับคนบาปจะเป็นอย่างไรเล่าฉะนั้นผู้ที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าควรมอบตัวเองไว้กับพระผู้สร้างผู้ซื่อสัตย์ของพวกเขาและทำความดีต่อไปอเมนไหมคะพี่น้องถ้าในยามใดที่เราต้องเจอการทดลองหรือการทดสอบหรือสิ่งที่เจ็บปวดหรือไม่มีใครเข้าใจเรารู้เลยค่ะว่าเรากำลังถูกเตรียมและเป็นการส่งเตรียมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เตรียมเรานั่นเองนะคะแต่ถ้าในยามที่เราทำบาปแล้วคนอื่นสะกิดให้เราไหวในการฟังนะคะแล้วก็ไหวในการแก้ไขพี่น้องคะต่อไปเป็นประการที่3ค่ะประการที่3นะคะผ่านการทดสอบและการทดลองได้อย่างไรพี่น้องครับพระองค์ทรงเตรียมการทดสอบและการทดลองให้กับเรานะคะแต่พระองค์ก็ทรงมีเมตตาทรงสงสารเรานะคะพระองค์รู้ถึงความอ่อนแอของเรานะคะพระองค์ก็ได้เตรียมการผ่านการทดสอบและผ่านการทดลองให้กับเราด้วยนะคะเพื่อตัวเราจะพึ่งพาพระองค์ในทุกๆเรื่องอย่าน้อยใจนะคะอย่าท้อใจแล้วก็อย่าถอยหนีไปเสียก่อนนะคะเพราะว่าพระองค์ทรงรู้ว่าเราอ่อนแอนะคะพระองค์ทรงรู้ว่าแค่ไหนที่เราทนได้ในพระธรรม1โครินธ์นะคะพระธรรม1โครินธ์บทที่10นะคะข้อที่12 13ได้บอกว่าอย่างนี้นะคะว่าดังนั้นถ้าท่านคิดว่าตัวเองยืนหยัดมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีเพื่อท่านจะไม่ล้มลงไม่มีการทดลองใดๆมาถึงท่านนอกจากการทดลองที่เกิดกับมนุษย์ทั่วไปและพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้แต่เมื่อท่านถูกทดลองพระองค์จะทรงให้ท่านมีทางออกด้วยเพื่อท่านจะยืนหยัดได้ภายใต้การทดลองนะคะพี่น้องเห็นไหมคะว่าพระเจ้าเตรียมผ่านการทดสอบให้เราเรียบร้อยแล้วเราอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งน้อยใจกับการทดลองการทดสอบอันแสนจะปวดของพระเจ้านะคะและอย่าเพิ่งถอยหนีไปก่อนเพราะพระคัมภีร์ก็ได้ยืนยันแล้วว่าพระองค์เตรียมการผ่านการทดสอบให้เราด้วยนะคะเหมือนในตอนที่พระเยซูถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารถูกมารทดลองความปรารถนาของมนุษย์ความอยากมีทุกๆอย่างที่มนุษย์อยากมีนะคะแต่พระเยซูก็ผ่านทุกข้อโดยที่ใช้พระคำของพระเจ้านี่แหละเป็นตัวที่จะไปสู้กับมารซาตานพระองค์เป็นมนุษย์ 100% พระองค์ไม่มีตอนนั้นพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่จะสู้รบกับมารซาตานนะแต่ว่าพระองค์ใช้พระคำของพระเจ้านี่แหละที่จะสู้กับมารซาตานพระเจ้ามีแบบอย่างให้เราแล้วพระเยซูได้ทำให้เราเห็นแล้วว่าในการที่เราต้องถูกทดลองทดสอบเราก็มีพระวจนะของพระเจ้าที่จะทำให้เราผ่านการทดลองการทดสอบเหล่านี้ไปได้พี่น้องคะในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่21นะคะ
ก็กล่าวว่าอย่างนี้ว่าเหตุฉะนั้นจงขจัดสารพัดความโสมมทางศีลธรรมและความชั่วอันดักดื่นและถ่อมใจน้อมรับพระวจนะที่ปลูกฝังไว้ในท่านซึ่งสามารถที่จะช่วยท่านให้รอดได้เห็นไหมคะว่าถ้าเราไม่พึ่งพาพระเจ้าไม่พึ่งพาพระคำของพระองค์การผ่านการทดลองการทดสอบเป็นสิ่งที่ยากนะคะแต่ถ้าเราพึ่งพาเราจะผ่านไปได้พระองค์ก็เตรียมไว้ให้เราทำหมดแล้วนะคะแม้แต่พระเยซูนะคะที่เป็นพระบุตรของพระเจ้าก็ยังใช้พระวจนะในการผ่านการทดลองการทดสอบนะคะพี่น้องคะพระเจ้าทรงตั้งชีวิตและความตายไว้ตรงหน้าของเรานะคะมีสองทางให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเลือกทางที่พึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราก็จะมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแล้วเราก็จะเลือกทางที่ถูกต้องก็คือทางแห่งชีวิตหรือทางของพระเจ้านี่เองนะคะแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังปัญญาของพระเจ้าไม่ฟังพระคำของพระเจ้ามัวฟังแต่คำนินทาแล้วคิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็ไม่ต้องอธิษฐานก็ได้มัวแต่ฟังคำนินทาของคนรอบข้างมัวแต่ฟังคำโกหกของมารซาตานไม่ใช้สติปัญญาของพระเจ้าในการแยกแยะเลยว่าอะไรคือเราก็จะหลงไปกับสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ทางของมารซาตานที่เขาที่มารเตรียมไว้ให้กับเรานะคะแล้วเราก็จะหลงไปทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือหลงไปกับทางของมารซาตานนะเพราะพระเจ้าก็ได้บอกว่าพระองค์ต้านชีวิตและความตายไว้ตรงหน้าเราให้เราเลือกข้างชีวิตเพื่อเราจะมีชีวิตกับพระองค์นะแต่ถ้าเราเลือกผิดทางเราก็จะหลงทางนะคะและนี่เป็นวิธีของมารซาตานนะคะที่จะใช้ล่อลวงเราให้หลงนะคะพอเราหลงไปแล้วมารซาตานเหยียบย่ำเราแน่นอนนะคะมันไม่มาเห็นใจเราค่ะแต่มันจะมาเหยียบย่ำและซ้ำเติมเราด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติปัญญาและพระคำของพระเจ้าที่จะผ่านการทดลองการทดสอบต่างๆที่พระเจ้าอนุญาตให้มารซาตานมาวางกระดักแล้วเพื่อให้เราเพื่อเป็นบททดสอบให้กับเรานะคะพี่น้องคะให้เราจัดเวลากับพระเจ้านะคะใช้เวลากับพระเจ้าให้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะให้เราจัดเวลาที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วพึ่งพาพระคำของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราทำอย่างนี้เราจะมีชัยชนะนะคะเราจะพอพระคำของพระเจ้าจะช่วยให้เราผ่านการทดลองการทดสอบไปได้นะคะพี่น้องคะในพระธรรมยากอบนะคะบทที่10บทที่1ข้อที่2ถึง5นะคะและข้อที่12นะคะก็ได้กล่าวไว้กับการก็ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเรามีชัยชนะเราจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตร่วมกับพระองค์ด้วยนะคะให้เรามาอ่านกันว่าอ่านในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่5ข้อที่2ถึง5นะคะแล้วก็ข้อที่12นะคะอาจารย์จะอ่านให้ฟังนะคะพี่น้องทั้งหลายเมื่อใดที่ท่านเผชิญความทุกข์ยากนานับประการจงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆเพราะท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความอดทนบักบั่นจงอดทนบักบั่นให้ถึงที่สุดเพื่อท่านจะเติบโตเต็มที่และสมบูรณ์เพียบพร้อมและไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาจงทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานด้วยพระทัยกว้างขวางแต่กว้างขวางแก่คนทั้งปวงโดยไม่ตำหนิแล้วผู้นั้นจะได้รับต่อไปข้อ12นะคะบอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่อดทนบักบั่นเมื่อถูกทดลองเพราะเมื่อเขายืนหยัดผ่านการทดสอบก็จะได้มงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับผู้ที่รักพระองค์นะคะพี่น้องเห็นไหมคะว่าถ้าเรายืนหยัดมั่นคงในทางของพระเจ้าเราไม่มีวันเขวเมื่อการทดลองการทดสอบผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะคะพระเจ้าไม่ได้มองว่า เราทำบาปแต่พระเจ้ามองว่าเราตอบสนองกับบาปนั้นยังไงนะคะ
เมื่อมีบาปเข้ามาในชีวิตของเราคนรอบข้างอาจจะตัดสินเราว่าเราทำบาปทั้งที่เรายังไม่ได้แตะเลยบาปนั้นแต่มันดูเหมือนเขาก็ตัดสินเราไปแล้วแต่พระเจ้าไม่ได้มองอย่างนั้นพระเจ้ามองว่าเหมือนโยเซฟที่การทดลองเข้ามาหาโยเซฟภรรยาของเจ้านายมาล่อลวงเขาให้ไปนอนกับเขาแต่เขาทำไหมคือสิ่งที่พระเจ้ามองคือเขาทำหรือเปล่าเขาไม่ได้ทำเขาปฏิเสธและเขาก็วิ่งหนีเห็นไหมคะว่าบางทีการทดลองก็เข้ามาในชีวิตของเราแต่มันอยู่ที่เราตอบสนองมันยังไงนะคะเราการทดลองนั้นมาพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นแต่เราจะยืนหยัดมั่นคงในทางของพระเจ้าและผ่านการทดลองเหล่านั้นไปได้หรือไม่นะคะเพราะว่าพี่น้องค่ะพระเจ้าก็ได้บอกแล้วว่าพระองค์เป็นศีรษะและพระองค์ก็เป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือโลกนี้แล้วนะคะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะถ้าพระองค์เป็นศีรษะของคริสตจักรแล้วพระองค์ชนะแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่น้ำมวยต่อยกันแล้วไฟแดงเป็นฝ่ายชนะชื่อในกอเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะยกมือในกอและบอกว่ามือของในกอชนะแล้วแต่หัวแพ้หนูเป็นไปไม่ได้แต่พวกเขาจะยกมือในกองแล้วบอกว่าทั้งศีรษะจรดเท้าของในกองชนะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคริสตจักรของพระเจ้าชนะเพราะว่าพระเยซูเป็นศีรษะแล้วเราเป็นประกายของพระองค์พระองค์ชนะแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแพ้ถ้าเรายืนหยัดมั่นคงในพระคำของพระเจ้าเราจะผ่านการทดลองการทดสอบที่เจ็บปวดผ่านไปได้แล้วเราจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตร่วมกับพระองค์นะคะตรงนี้เรามาแยกแยะคำว่าทดลองกับทดสอบสักหน่อยนึงนะคะบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าทดลองกับทดสอบนี่ต่างกันไหมการทดลองคือพระเจ้าอนุญาตให้มารซาตานเอาสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เป็นเนื้อหนังหรือสิ่งที่เป็นบาปมาล่อลวงเรานะคะเพื่อจะเป็นบททดสอบที่พระเจ้าเรียนให้กับเราว่าเราจะผ่านการทดสอบของพระเจ้าไหมนะคะเพราะฉะนั้นการทดลองการทดสอบก็แตกต่างกันนิดนึงตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นข้อคิดค่ะข้อคิดก็คือการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่ใช่ว่าจะมีคนนำหน้าถึงตาเสมอนะคะแล้วก็จะมีแต่คนให้เกียรติเสมอนะคะเป็นผู้รับใช้จะมีชื่อเสียงดีเสมอก็ไม่ใช่นะคะแม้แต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าก็ยังโดนคนเกลียดจนเอาพระองค์ไปฆ่าบนไม้กางเขนนะคะแม้แต่โมเสสนะคะผู้ที่นำชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์เขาชนชาติที่เขานำนี่แหละหักหลังเขานะคะแม้แต่โยบที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ที่พระองค์อวดกับมารซาตานว่าโยบเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปรานนะคะเพื่อนๆของเขามาปลอบใจเขาที่เกิดภัยพิบัติในชีวิตของเขาเพื่อนๆกลับมาซ้ำเติมว่าเขาทำบาปนะคะแทนที่จะเห็นใจเขากลับมาบอกว่าเขาทำบาปพระเจ้าเลยลงโทษเขาพี่น้องเห็นไหมคะว่าการที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีชื่อเสียงที่ดีนะคะบางทีชื่อเสียงของเราไม่ใช่เราเป็นผู้สร้างเองแต่พระเจ้าเป็นผู้ให้เราพระองค์บอกว่าเกียรติอยู่กับพระองค์ชื่อเสียงของเราที่ดีก็อยู่กับพระองค์เพียงแต่เราแสวงหาพระองค์แล้วพระองค์จะประทานทุกสิ่งให้กับเรามันเราไม่จำเป็นจะต้องชื่อเสียงดีแม้ชื่อเสียงของเราจะย่ำแย่แค่ไหนแต่ถ้าพระเจ้ารับรองเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้กับเราไม่ใช่มนุษย์หรือไม่ใช่มารซาตานนะคะต่อไปนะคะเป็นสรุปนะคะพระเจ้าให้ตารางทุกคนนะคะอยู่ที่เราจะใช้มันอย่างไรเมื่อถึงเวลานั้นนะคะวันที่เราจะมีชัยชนะร่วมกับพระองค์แต่ละคนจะต้องต่อสู้กับตัวเองนะคะแล้วก็วิ่งแข่งให้ถึงเส้นชัยแบกกางเขนของตัวเองนะคะแล้วก็เดินตามพระเยซูเราต้องทนทุกข์กับพระเยซูนะคะเพื่อเราจะ
ได้รับพระเกียรติร่วมกับพระเยซูเราจะต้องตอบรับแผนการและน้ำพระทัยเจาะจงในชีวิตของเรานะคะและอย่าและยอมให้พระองค์เปลี่ยนแปลงเราโดยการให้เราเข้าไปในการทดสอบการทดลองอันแสนเจ็บปวดแต่ถ้าเรายืนหยัดมั่นคงต่อสู้โดยการทุ่มพาพระคำของพระเจ้าเราก็จะมีชัยชนะสุดท้ายแล้วเราก็จะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตร่วมกับพระองค์และนี่แหละค่ะคือผู้รับใช้ที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะพี่น้องคะถ้าสมมติว่าพระเจ้าจะกลับมาในวันพรุ่งนี้แล้วพี่น้องจะทำอะไรคะวันนี้ถ้ารู้ว่าพระองค์จะกลับมาพรุ่งนี้แล้วให้เราไปตอบพระเจ้านะคะว่าเราจะทำอะไรสำหรับจ๋าแล้วจะใช้เวลาที่มีทั้งหมดในการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในการพึ่งพาพระคำของพระองค์ทั่ววันนั้นที่พระองค์เสด็จกลับมารับเราเราจะยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์เราจะเป็นบ่าวผู้ที่พระองค์บอกว่าเจ้าเป็นบ่าวผู้ซื่อสัตย์ของเราจงดูแลสิบเมืองเถิดพี่น้องคะวันนี้ให้เราตรวจตราชีวิตของเราว่าเราจะเป็นผู้รับใช้คนไหนเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยหรือเปล่าเป็นคนที่กลางๆที่ทำได้5ตารางหรือเปล่าหรือเป็นคนที่เอาตารางของเราไปฝังไว้นะคะพี่น้องคะวันนี้เราตอบสนองด้วยเพลงนี้ค่ะจนถึงวันที่พระองค์เสด็จกลับมาให้เราฟังเพลงนี้ใคร่ครวญไปด้วยกันนะคะถ้าใครร้องได้ก็ร้องคลอๆไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะจบการเทศนาขอบคุณค่ะจนถึงวันที่พระองค์สร้าง
ทรงไม่ลืมราคาเมื่อพระเยซูเสด็จลงมาพระหัตถ์ลุกมาเดินบนชานโรงดูลงแผ่นดินเต็มด้วยตาสีลิงข้าจะลุกเรือสันสันเราใจของข้าก็ไม่หาพระองค์พระเยซูองค์พระผู้ช่วยใจของข้าก็ไม่หาพระองค์พระองค์เป็นองค์จอมราชาใจของข้าก็เชิญพี่น้องนั่งลงค่ะ